วิษณุบอกไม่ครอบงำทักษิณช่วยงานเพื่อไทยได้กรณีนายทักษิณชินวัตรกำลังจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้จึงมีข้อสงสัยว่าหลังจากนั้นเขาจะเข้ามาช่วยงานรัฐบาลมีตำแหน่งในรัฐบาลและเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่เรื่องนี้วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีชี้แจงในแง่มุมของกฎหมายว่าถ้ารัฐบาลให้มาช่วยก็ทำได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเอาเป็นว่าในหลักการเป็นได้ทั้งนั้นยกเว้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้เช่นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ส่วนอย่างอื่นเป็นได้แต่ทักษิณจะมาเป็นหรือไม่นั้นไม่รู้เพราะที่ฟังการให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นเพียงแต่บอกว่าจะมาช่วยเท่านั้นซึ่งการช่วยนั้นช่วยได้หลายสถานะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรในรัฐบาลก็ได้มีตำแหน่งลอยๆอย่างตนเองก็ได้ตำแหน่งที่ปรึกษานายกก็เป็นได้ถ้าไม่ใช่ตำแหน่งที่ปรึกษาในตำแหน่งทางการเมืองเป็นที่ปรึกษาอุปโลกได้เป็นผู้แทนพิเศษของนายกก็ได้ถ้าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะข่าวเท่านั้นแต่จะมาตั้งแบบผู้แทนทางการค้าไม่ได้จะทำได้ในลักษณะที่ว่านายกมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจแทนอาจจะให้ไปประเทศโน้นประเทศนี้แล้วกลับเป็นการชั่วคราวเป็นเฉพาะกิจไปเดี๋ยวเอาไว้ให้ไปถึงเดือนสิงหาคมก่อนแล้วก็รู้ว่าจะให้มาช่วยหรือไม่ตอนนั้นค่อยมาพูดกันว่าเป็นได้หรือไม่ได้ส่วนทักษิณจะมาช่วยพรรคได้หรือไม่วิษณุบอกว่าอย่างนี้ยิ่งได้ใหญ่เลยเพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคซึ่งพรรคก็เหมือนกับเป็นเอกชนเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการครอบงำพรรคใช่หรือไม่วิษณุยืนยันว่าไม่พร้อมกับระบุว่าต้องดูว่าทักษิณเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่เรียกว่าครอบงำแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ต้องดูว่าทักษิณจะมาทำอะไรส่วนที่ทักษิณยังมีคดี112อยู่นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะสมาชิกและผู้บริหารของพรรคก็มีคดีทั้งนั้นดังนั้นไม่มีปัญหารวมถึงไม่ได้ห้ามดำรงตำแหน่งในรัฐบาลส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นขอให้รู้ก่อนว่าทักษิณมาทำอะไรเป็นอะไรแล้วค่อยมาพูดว่าอันนั้นเป็นได้หรือไม่ได้การมาดำรงตำแหน่งของทักษิณจะทำให้ประชาชนสับสนหรือไม่ว่าเรามีนายกกี่คนใครเป็นนายกกันแน่วิษณุบอกว่าไม่เห็นจะสับสนอะไรและในอดีตก็มีเรื่องทำนองนี้หรือมีผู้มีบารมีในพรรคออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วยกตัวอย่างในสมัยช่วงยึดอำนาจทั้งช่วงคสช.และรสช.ที่ดำรงตำแหน่งทั้งนายกและหัวหน้าคสช.รวมถึงในช่วงพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ตอนนั้นนายอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกและอำนาจของหัวหน้ารสช.ยิ่งใหญ่กว่านายกเสียอีกอย่างไรก็ตามในอนาคตทักษิณจะกลับมาเป็นนายกหรือลงเลือกตั้งอีกไม่ได้แล้วหากยึดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เว้นแต่ว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง